วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่เหมาะสำหรับคนป่วยเด็กและก็ผู้สูงอายุนะคะนั่นก็คือกุ้งนึ่งนมสดนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเดือนธันวาคมแล้วอากาศแปรปรวนนะคะค่อนข้างหนาวทีเดียวเพราะฉะนั้นเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะกุ้งแชบวยนะคะผ่าหลังดึงเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะคะไข่ไก่4ฟองค่ะน้ำเปล่าค่ะรากผักชีทุบ1รากนะคะพริกไทยดำบุกค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำปลานมข้นจืดค่ะมาถึงวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปในชามผสมค่ะตอนนี้เราจะตีไข่ก่อนนะคะเมื่อไข่ขาวและไข่แดงผสมกันเข้าเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยค่ะสำหรับน้ำมันหอยเราจะใส่ไม่มากนะคะไม่งั้นไข่ตุ๋นของเราก็จะออกมาดำนะคะทำให้ไม่สวยงามนะคะนมข้นจืดค่ะตีให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกับไข่อะค่ะแล้วตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเราจำเป็นต้องตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่งั้นเวลาเรานึ่งออกมาไข่ขาวว่าไข่แดงนี่จะแยกตัวกันชัดเจนเลยนะคะการที่จะมีไข่ตุ๋นที่เนื้อเนียนนะคะขึ้นอยู่กับการตีนะคะเราจะตีให้เข้ากันไหมหลังจากเราตีไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องเอาไข่นี่นะคะมากรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในไข่ที่เราตีแล้วจะมีฟองอากาศนะคะการที่เรากรองกระชอนเนี่ยก็เพื่อสามารถทำให้ฟองอากาศที่ลอยหน้าอยู่บนไข่เนี่ยค่ะมันหมดไปนะคะทำให้ไข่ที่เราต้มออกมาที่เรานึ่งออกมาเนี่ยเนื้อเนียนนะคะรวมถึงกองเศษเล็กๆน้อยๆที่เราตีไม่ละเอียดนะคะอย่างเช่นพวกเศษไข่ขาวต่างๆค่ะกองเศษก็จะเนื้อเนียนแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของไข่ที่เรากรองเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทส่วนผสมพร้อมที่จะนึ่งแล้วค่ะพริกไทยดำค่ะรากผักชีนะคะตามด้วยไข่ไก่ที่เรากรองแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องค่อยๆเทนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดฟองอากาศนะคะพริกไทยดำที่ลอยหน้านะคะเราก็กดให้เขาลงไปสักนิดนึงพริกไทยดำนี่เราทุบนิดหน่อยพอนะคะไม่ให้มันออกรสเผ็ดมากเกินไปใส่เพื่อที่จะเอากลิ่นของพริกไทยดำเท่านั้นนะคะลำดับสุดท้ายนะคะคือกุ้งแชบวยค่ะเรียงเพื่อความสวยงามนะคะคุณผู้ชมจะจัดจานยังไงก็ได้นะคะตามสไตล์ใครสไตล์มาเลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงนึ่งกันตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอากุ้งนึ่งนมสดของเราลงนึ่งแล้วนะคะThank you.
ิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ20นาทีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากให้ไข่เนื้อเนียนนะคะเราจะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะการที่ไฟอ่อนเนี่ยไข่ที่เรานึ่งเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่เกิดฟองอากาศนะคะก็ทำให้กุ้งนึ่งนมสดเนี่ยเนื้อเนียนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหรี่ไฟนะคะประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยว20นาทีเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของกุ้งนึ่งนมสดเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากุ้งนึ่งนมสดเราสุกหรือยังนะคะขั้นตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าสุกหรือยังนะคะให้ใช้ซ่อมนะคะจิ้มดูตรงกลางนะคะไม่มีน้ำขึ้นมานะแสดงว่าตอนนี้สุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะคะโรยต้นหอมนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งนึ่งนมสดนะคะหวังว่าเมนูนี้จะไม่ยากเกินไปนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเมนูอื่นๆนะคะก็คลิกไปที่ www.foodtravel.tv นะคะแล้วยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ